ยินดีต้อนรับสู่อักษร On Learn พบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมมอสุพรณวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2กันนะครับตอนนี้ครับเราพูดกันถึงการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับและในเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับมาดูกันนะครับ วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับในคราวที่แล้วเนี้ยเรารู้จักทรงลูกบาศก์แล้วนะว่าแต่ละลูกบาศก์เนี้ยเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งลูกบาศก์หน่วยหนึ่งลูกบาศก์เซนแล้วก็หนึ่งลูกบาศก์เมตรนะครับในหนังสือของเรานะครับตรงนี้จะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้นะครับตรงนี้เนี้ยนักเรียนต้องทํากิจกรรมนะครับเพื่อหาคําตอบของการหาปริมาตรของรูปลูกบาศก์นะครับของรูปทรงเหลี่ยมมุมฉากต่าง มาดูกันนะครับว่าหลังจากทํากิจกรรมนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะได้รู้อะไรนะครับหลังจากทํากิจกรรมแล้วนะครับเราจะสามารถสรุปสูตรการหาปริมาตรได้ครับนักเรียนนะครับซึ่งในการหาปริมาตรเนี่ยเราจะหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับนะปริมาตรของทรงเหลี่ยมมุมฉากนะครับจะหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูง หรือจะเขียนย่อๆก็ได้นะครับหรือเขียนย่อเนี่ยได้ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับนะสรุปนะครับการหาปริมาตรของทรงเหลี่ยมมุมฉากต่างๆนะครับจะหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับลองทบทวนนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับไม่ยากนะนะครับไม่ยากนะครับ กว้างยาวสูงนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับนะครับในรูปนี้นะครับในรูปนี้ถ้าครูอยากจะหาปริมาตรนะครับของรูปไอ้ก้อนใหญ่ๆก้อนนี้นะครับโดยกําหนดมาให้ว่าไอ้หกล่องเล็กๆเนี่ยนะนะครับมันกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรนะครับในตัวกล่องอันเล็กเล็กเนี่ยอันเล็กเล็กเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดเลย1นึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับนะคราวนี้ถ้าอยากจะหาปริมาตรเนี่ย ให้ทำอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าไอ้หน่วยเล็กๆช่องเล็กๆเนี่ยยาวหนึ่งะครับเราก็มาดูว่ากว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ดูตรงนี้ครับเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยนะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับมีกี่ช่องครับนะความกว้างตรงนี้พวกนี้จะเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมครับนะตรงสีแดงเนี่ยความกว้างความกว้างเนี่ยเท่ากันหมดนะครับมีกี่ช่องครับ2ช่องใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นพอมี2ช่องเนี่ยความกว้างเนี่ยเขาก็เลยสุปว่าความกว้างเนี่ยเท่ากับ2เมตรเห็นไหมครับ เห็นนะนะครับต่อมาครับความยาวครับความยาวคือตรงไหนนะตรงนี้ถึงนี่เลยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยกล่องเนี้ยถึงกล่องนี้เลยนะครับทั้งหมดเนี้ยมีทั้งหมดกี่ช่องครับ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีทั้งหมด6ช่องตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าความยาวเนี้ยนะมันเป็น6เมตรจ้ะทันนะครับอ่าโอเคต่อมาความสูงบ้างความสูงเป็นตรงไหน ความสูงเป็นตรงนี้นะครับตั้งแต่ข้างบนมาถึงข้างล่างเลยนะครับความสูงมีทั้งหมดกี่ช่องครับ3มช่อง1 2 3เพราะฉะนั้นความสูงก็คือ3เมตรนันเองถูกไหมครับเราก็เลยจะสรุปว่าอ่ามันเป็นกว้าง2ยาว6สูง3และเมื่อกี้นะครับเราได้หาปริมาตรเป็นแล้วจากสูตรอะไรครับที่เราคุยกันเรื่องสูตรเมื่อกี้ นะครับปริมาตรหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงถูกไหมครับหรือกว้างคูณยาวคูณสูงจากนั้นเราก็ใส่ความกว้างที่เราดูและเรานับได้ลงไปนะครับตรงนี้กว้างเท่าไหร่เหรออ่กว้าง2ใช่ไหมยาว6ใช่ไหมนะครับสูง3ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาใส่2อคูณหคูณสซึ่ง2อคูณหคูณสเท่าไหร่ครับได้36นะครับ นะตรงนี้เราก็เลยจะตอบว่าเป็น36ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับสาลูกบาทเมตรเขียนเป็น36มอบอมลบมได้ไหมได้นะครับเพราะว่าการเขียนตัวย่อก,ก็คือลูกบาทเมตรก็คือลอบอมอลูกบาทเซนติเมตรก็คือลอบรอสอ,อันนเองพอไหวนะนะครับอย่าลืมนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้คราวนี้ ถ้าเราอยากจะหารูปปริมาตรของรูปลูกบาศซึ่งแต่ละด้านเนี่ยยาว5เซนนะครับยาว5เซนติเมตรนะครับทำยังไงละ่ะนะตรงนี้เนี่ยเขาให้เครื่องหมายมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเครื่องหมายขีด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 เนี่ยการที่เขาบอกให้เครื่องหมายขีดขีดขีดมาอย่างเงี้ยโดยไม่บอกด้านมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าด้านทุกด้านเป็นไงกันครับยาวเท่ากันถูกไหมนะครับพอด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนี่ยนะครับ เขาให้ตัวเลขมาตัวเลขเดียวก็เพียงพอต่อการทําโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าตรงนี้มัน5เซนติเมตรและทุกด้านยาวเท่ากันหมดนั่นแปลว่าความกว้างก็กว้าง5เซนความยาวก็ยาว5เซนความสูงก็สูง5เซนเช่นเดียวกันนะครับอ่าปริมาตรหายยังไงเอากว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงก็5คูณ5คูณ5 ซึ่ง 5, คูณ5คูณ5ได้เท่าไรครับได้125ลูกบาทเซนติเมตรนะครับหรือ125ลอบลบอซอมก็ได้นะครับทันนะนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่7นะครับตัวอย่างที่7นะครับในตัวอย่างที่7เนี่ยนะครับเขาให้อะไรมาเขาให้ปริมาตรมานะครับนักเรียนดูดีๆนะเขาบอกว่ารูปทรงเลี่ยมุมฉากเนี่ยนะครับมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นะ300ลูกบาตเซนิมตร นะครับแล้วเขาถามหาอะไรถามหาความสูงนะครับนักเรียนคราวนี้เริ่มยากขึ้นนิดนึงนะครับนะเขาให้อะไรมาครับในตรงนี้เขาให้ปริมาตรมานะครับให้ปริมาตรมานะครับให้ความกว้างมาให้ความยาวมานะครับให้หาความสูงนะครับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ยนะครับเขาถามหาความสูงเราต้องตอบความสูงถูกไหมครับ นะครับเขาก็มีเทคนิคนะครับเรามาดูเนื่องจากว่าปริมาตรเนี่ยนะครับเขาหาได้จากอะไรนะปริมาตรหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เขามีเทคนิคให้นะครับเขามีเทคนะิคให้เนื่องจากว่าปริมาตรเนี่ยหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงแต่ความสูงเนี่ยเรายังไม่รู้เขาก็เลยให้ความสูงเท่ากับเอ้ยความสูงคือกล่องกล่องนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้น300เนี่ยก็เท่ากับ10คูณ5คูณกล่องเพราะฉะนั้น300เนี่ยสิคูณห้าได้ไรครับตรงนี้10คูณ5ได้50 300ก็เลยเท่ากับ50คูณกับเจ้ากล่องนี้นะครับเราอาจจะคิดเล่นเล่นครับเราอาจจะคิดเล่นเล่นว่า300เนี่ยนะครับจะเท่ากับ50คูณอะไรหรือ50คูณอะไรเหรอถึงได้300นะครับถ้านักเรียนท่องสูตรคูณได้5 6- 30ถูกไหม นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะพอรู้คร่าวๆแหละนะครับว่า5คูณ6น่าจะได้30เพราะฉะนั้น300จะเท่ากับ50คูณเลยครับคูณ6เพอาส50คูณ6ได้เท่าไหร่ครับได้300อนะครับอันนี้คือเทคนิคในการคิดง่ายๆครับนักเรียนตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้มาออกมาเป็น6เมตรนะครับอันนี้คือทริคนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับสมมุติให้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับเป็นเป็นกล่องนะครับเรามาดู เพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงเนี่ยจะ,จะเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารด้วยผลคูณของความยาวของความกว้างกับความยาวนะครับดังนั้นความสูงก็เท่ากับ3 0 0หาร50เท่ากับ6นะครับก็จะสอดคล้องกับวิธีที่ครูบอกตรงเนี้ยนะครับว่าอ่ะเราสมมุติให้ตัวที่เราไม่รู้เนี่เป็นกล่องซะนะครับตรงนี้เนี่ยโจทย์ถามหาความสูงนะครับต้องตอบความสูงนะครับ ตอบว่าสูงเท่าไหร่6เมตรนั่นเองนะครับเคียนะไหวนะครับโอเคไปต่อนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างมาดูสิเขาให้เราหาปริมาตรถูกไหมครับเขาให้หาปริมาตรนะครับมาดูข้อ1กันนะครับข้อ1ปริมาตรเท่าไหร่ต้องมาดูกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง2ยาวเท่าไหร่ครับ2คือตรงนี้นะสองช่อง ยาวเท่าไรครับยาว4นะครับยาว4เห็นไหมสูงเท่าไหรครับสูงคือตรงนี้ถูกไหมครับสูง3เพราะฉะนั้นกว้างคูณยาวคูณสูงก็คือ2คูณ4คูณ3คนี้ได้24ลอบอหน่วยนะครับลูกบาทหน่วยไหวนะไหวนะโอเคคราวนี้มาดูข้อ2บ้างครับข้อ2กว้างเท่าไร นะ,ะกว้างเท่าไหร่กว้าง3นะครับยาวเท่าไรยาว2ใช่ไหมนะครับสช่องนะครับสูงล่าสูง2สูงตรงนี้นะครับสูง2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคูณก็คือ3คูณ2คูณ2นะครับก็ตอบ12บอลบเมตรนะครับทันนะ โอเคข้อ2ผ่านนะครับข้อ1ผ่านข้อ2ผ่านมาดูข้อ3กันบ้างข้อ3เนี่ยเห็นไหมครับเขาให้มาแล้วไม่ต้องนับละกว้าง2ยาว3สูง2นะครับก็2คูณ2คูณ3ะครับก็ตอบว่า12ลอบอหน่วยนะครับไหวนะคราวนี้ครับข้อที่4เนี่ยเขาให้มาเป็นเซนติเมตร นะครับกว้างเท่าไรกว้าง1ยาว4ส,สูง3 1คูณ4คูณ3ได้12หน่วยเป็นลอบอสอมอรหรือลูกบาทเซนติเมตรน,นั่นเองนะครับอ่าไหวนะโอเคนะครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงการหาปริมาตรของรูปทรงเหลี่ยมมุมฉากซึ่งครูจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่ง การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะใช้สูตรเลยนะกว้างคูณยาวคูณสูงหน่วยต้องเป็นลูกบาทกว้างคูณยาวคูณสูงหน่วยต้องเป็นลูกบาทนะครับโอเคนะครับในครั้งหน้าคันบบเรียนครับเราจะมาดูเรื่องของการหาความจุนะครับของรูปภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะใช้ความรู้ของวันนี้นะครับไปเรียนต่อกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข่าวหน้ามีอะไรที่น่าสนใจ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น